เดี๋ยวเราจะไปดูหลานสาวแอนนะคะเขามาเก็บยางค่ะเก็บขี้ยางนะคะอุ๊ยอุ๊ยขับรถค่ะมองเห็นพอดีค่ะมองเห็นพอดีนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะลงค่ะแอนขับรถลงมาก็เลยเห็นหลานมาเก็บยางค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะดูคุณยายไม่มาดูผักเลยค่ะผักคุณยายตายหมดแล้วข้างหลังบ้านแอนค่ะไม่อยู่เลยนะคะนี่ประตูจะออกไปสวนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะขี้ยางนะคะแอนให้หลานทำนะคะอันนี้สวนยางแอนนะคะเพื่อนๆต้นใหญ่ปะนี่เหรอเตี๋ยมาเห็นจักเทียดินี่เพิ่งจะมาเห็นสวนยางจากคลองเด้อค่ะนี่ดูค่ะต้นใหญ่ค่ะกิหลีมูเจ้าหูดูต้นใหญ่มากเลยนะนั่นค่ะคนที่เก็บนะคะให้เขาทำนะคะเพื่อนต้นใหญ่จริงๆค่ะต้นใหญ่ต้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะไปพาถ่ายกระโปมันนะคะมดเราบอกสอนโอ้โหกระโดดเอาก็ขี่ง่ายแถสอนมันหลายเมียดน่ะแปดเก้าเมียดต้อบอกก้อนผุนะแปดเก้ามีดพะนะค่ะก็จะไปว่าหยังดอกโอ้เฮ็ดดีตลาดกึ่งสั่งให้เดินเลยเออฮะเท่เท่เอาก็เฮ็ดดีแถมแน่งอยมันสอนกระดูกกระเบื้องกระดูกมันอันนั้นด้วยนี่มันมีหนังกรดด้วยนี่เอาว่าเป็นตะไนแถโอ้ต้นใหญ่แถนี่คือโอต้นยางแอนน่ะต้นใหญ่มากมายเลยบ้างลูกค่ะป๊าคือต้นใหญ่ค่ะแต่บ่ค่อยเห็นจักเทียดินี่ยางจักปีเหล่านี่เหรอบ่10เหรอบ่แม่ป๊ายาง10ปีดิมื้อเจ้านี่โอ้ดูค่ะจะออกไปแบบนั้นเลยนะคะต้นยาง10ปีค่ะขอท่านี่นะคะเพราะมันซ่อนตนนี่ค่ะมันซ่อนเอาตอนนี้ฝรั่งก็โทรมานะคะเพิ่งค่ะโอ้คักรับสายฝรั่งกันนะคะรถพ่อนี่ไม่ได้ใช้เฉพาะหนูพ่อนะคะมาดูว่าเราจะใช้รถพ่อทำอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะมาดูว่าแอนจะทำอะไรนะคะเดินนะคะนี่อ่ะเอามาไหนดึงเลยหรอไหนอู้เหนียวเลยดึงดึงสองก้อนเนี่ยเอาสองสอบเท่านั้นดูนะคะนี่ค่ะรถคนป่วยพ่อนะคะโอ๊ยโอ๊ยต้องรีบไปครับพี่ดูนะคะแอนจะไปใส่ไหนคะนี่นะคะแม่หนหวยนะคะแม่จัดการเองค่ะเพราะแกทำประจำค่ะแกรู้ว่าจะทำยังไงแอนเอาขึ้นไม่เป็นค่ะเดี๋ยวนะคะ
ี่ค่ะเพื่อนเป็นไงคะรถบรรทุกค่ะลงสีนะคะมามัดกันไหนสั้นไอ้เขาก็สูงลงไปไดที่เอาไปสีเยอะๆนี่ตากับยายไม่ได้กินหมดได้เพื่อนแต่จะสีไปให้เพื่อนบ้านค่ะใช้งานของแกแล้วแกก็ต้องทำความสะอาดแบบนี้นะคะพ่อจะเป็นคนพิถีพิถันค่ะไม่เหมือนแม่ค่ะแม่ใช้แรงงานอย่างเดียวดูค่ะแกจะไปนะคะแกแข็งแรงมากเลยนะคะแอนขับไม่ได้นะคะเพื่อนๆนี่ว่าจะเอาใส่รถใหญ่แต่ใส่ไม่ได้ค่ะมันเยอะจะสีฝากเพื่อนๆนะคะเพื่อนรักมาหาค่ะไปแล้วนะคะเก่งมากค่ะคุณยายดูค่ะไม่รู้จะไปทำข้าวหกหล่นอยู่ตรงไหนนะคะนู่นไปแล้วค่ะซิ่งเลยค่ะแอนก็จะไปเหมือนกันนะคะเพื่อนๆแต่จะเอารถใหญ่ไปก็ไปประมาณที่เดียวกันนั่นแหละค่ะแต่
ไม่ได้ไปที่เดียวกันไปใกล้กันแต่ไปคนละหม่องค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะคะเพื่อนๆ